มารักษาเทพก็คงยังไม่ได้ฟอกหรอกที่จริงหมอใหญ่ที่บวนก็บอกว่าอีก10ปีถึงจะได้ฟอกมายังไม่ถึงเดือนได้ฟอกเลยถ้าไม่ฟอกก็ตายเขาว่าเห็นคนอื่นก็ตายเขาครัวตายกลัวจะไม่ได้ใช้สมบัติที่หามาได้มันก็หมดแล้วค่ะกลัวจะไม่ได้ใช้สมบัติที่หามาได้ที่กลัวตายไว้ก่อนแถมคุณยายว่าธุรกิจนี้เป็นธุรกิจขายความกลัวซื้อเราก็เลยซื้อไม่มีก็ซื้อให้เราต้องหายก็ได้คิดว่านั่นก็คือใช่ไหมก็ยังมีลองคิดใหม่นะคิดเป็นไม่ได้ไหมว่าที่คุณยายไปเจอประสบการณ์จริงนี่คือประสบการณ์ตรงซึ่งผมไม่เจอแจงก็ไม่เจอเคก็ไม่เจอหลานไม่เจอคุณยายจะยอมให้หลานเจอไหมไม่ยอมจบเอาล่ะสรุปเป็นไม่ได้ไหมว่าธุรกิจนี้ค้าขายความกลัวให้กับมนุษย์ที่ลูกหลานยังไม่เจอก็ขอความกรุณาชี้แจงให้เขารู้หน่อยว่าต้องปฏิบัติตัวยังไงต้องทำยังไงต้องไปอยู่ยังไง ต้องห่างอะไรแล้วยังไม่เข้าใจก็ว่าความกลัวค่ะเป็นอย่างนี้แหละเที่ยวกันเล่าให้ฟังว่าสัตว์ทุกตัวกลัวเจ็บและกลัวตายโอเคไหมค่ะความกลัวหมายเลขหนึ่งเป็นการแพทย์ตะวันตกเขาวางหมากไว้เรียบร้อยแล้วจ้ะหนึ่งเขารู้ธรรมชาติของมนุษย์มันกลัวเจ็บกลัวตายเขาก็เริ่มต้นบอกว่าใส่ความกลัวเข้าไปเช่นอย่าไปกินน้ำหนองนั้นนะกลัวเชื้อโรคจับเชื้อโรคยัดเข้าไปหนองน้ำก่อนนะเราก็เลยไม่กล้าอาบน้ำเห็นไหมครับค่ะแต่เราก็มาอาบน้ำอะไรที่เขาขายนู่นน่ะกินเหมือนกันกินก็เหมือนกันทุกวันนี้ก็ซื้อน้ำขวดกินค่ะนั่นยกตัวอย่างง่ายๆเขาใส่ความกลัวก่อนไอ้ผมเกิดกลางทุ่งนาไหนดีก็กินไอ้ผมเกิดกลางทุ่งนาแม่ดำนาอยู่หัวทิ่มขี้โคลนเลยนะโอเคไหมก็เหมือนกันกับเด็กควายไม่เคยกลัวควายเดินวัวเดินเนี่ยฝนตกมาน้ำดูพ่อแม่พากินฝนเกลียดฝนโกกก็กินไม่เห็นเปรียบใกล้ได้ป่วยเลยเห็นลูกบอกจะฟังก่อนแบ่งกันแบ่งกันผมดูดน้ำควายเหยียบทั้งขี้ควายขี้วัวอยู่ทุ่งนั่งเนี่ยก็ไม่เห็นมันจะมีตายนี่74ปีเข้าไปแล้วนั่นเขาใส่ความกลัวเขาขายของเห็นไหมแปลว่าเขาขายความรู้แต่ขาดความสามารถโดยสิ้นเชิงเพราะว่าเขาไม่สามารถทำให้เราหายจากสิ่งที่เราเป็นได้โอไหมครับโอเคครับนี่แต่มันขายแต่ความรู้โอเคไหมความรู้เยอะมากคุณหมอทุกวันนี้ก็เห็นถามเขาก็ไม่ได้แนะนำอะไรมากนะคะที่ไปฟอกไตมันขมปากนะขมแบบนอนแต่ไม่ได้คอแห้งขมปากเดี๋ยวนี้ขมไหมตอนนี้ไม่ขมค่ะมากินใบไม้ใบอะไรล่ะมาต้มนะถ้าต้มกินขมนะถ้าเป็นผมนะสำนวนน้ำยอกน้ำบ่งถ้าปากขมนะค่ะกินสะเดาขมมากเลยค่ะมันไม่มีฟันเขียวดิฟังขันกินน้ำได้โอเคไหมค่ะได้สำนวนไทยโบราณน้ำยอกเอาน้ำบกแปลว่าปากขมอยากจะให้ขมต้องกินของขมโอเคไหมแล้วจะหายขมนึกออกไหมนึกออกนะคะจำเป็นหลักนิดนึงโทษครับอ้าวหายใจต่อไปจะเบาหลังมากนะครับโทษครับนี่ไอ้ที่เขาว่าไตนั่นน่ะมาแล้วจ้าจะนั่งสบายมากครับต่อไปนี้โทษครับโทษครับถามว่าจริงไหมมือลงออกนี่จริงไหมโยมคำตอบอยู่ที่ท่านนะไม่ใช่อยู่ที่ผมแป๊บว้าวคือหายใจเต็มปอดดีวะเป็นจะตายยากอยู่ตรงนอกค่ะเพื่อตาแล้วหมอกตัวตายไว้ดวงตาตามองไม่เห็นตากับมันตายไม่ออกเลยนะตายยากบ่ตายไว้หรอกบ่ตายไว้หรอกอย่าสิญาตตายอื
ทษครับที่นี้จะนั่งสบายนั่งโทษครับปึ๊บปั๊บนี่แหละสองมือเปล่านุ่งเหงาจำด้วยครับนี่แหละคือสองมือเปล่านุ่งเหงาดูขับถ่ายมันจะบูดบาดบูดบาดต่อไปนี้โทษครับว้าวมันก็ไปแห้งซะเนาะฮะมันจะแห้งหลายจังวะก็สิมีอย่างนี้กว่าเอาให้มันเดินได้สะดวกครับขออนุญาตนะครับคุณยายครับวันนี้มีมา2ครอบครัวที่เรากำลังคุยกันอยู่เนี่ยคือถ่ายทอดสดครอบครัวแรกก็คุณแม่พาคุณแม่มาก็คือคุณยายของคุณหลานคุณหลานก็มาก็ถามตั้งคำถามว่าโอกาสที่จะเกิดขึ้นกับคุณหลานมีไหมไม่มีมีเมื่ออายุเท่านี้โอกาสมันมีแน่ในขณะเดียวกันที่ครอบครัวแรกมาก็คือคุณหลานนั่งเล่นมือถือครอบครัวแรกที่ผ่านไปแล้วเมื่อกี้นี้เขาถามหนูไปดูหน่อยเหรอคุณยายคุณย่าน่ะไม่รุ่นหลานไม่สนใจเพราะว่าสุขภาพตอนนี้นะเรากำลังเน้นหนักเรื่องการป้องกันไม่ใช่เรื่องการแก้ไขรุ่นนี้ต้องป้องกันใช่ไหมใช่ไหมรุ่นนี้ก็มีบ้างแล้วรุ่นนี้แย่แล้วค่ะฟังไว้ลูกจะได้ป้องกันไม่ให้เป็นเหมือนโอเคไหมเชิญครับเท่านี้ครับพี่จะบอกก็คือทำไมถึงให้น้องเค้กน้องเค้กทำไมถึงไม่ได้มีอริยบทในการอยู่กับหน้าจอถามตัวตอบก็คุยรู้เรื่องแล้วก็สนใจก็เลยแนะนำวิธีการดูแลสุขภาพคุณยายตอนที่คุณยายผิดปกติที่บ้านที่จังหวัดอะไรนะอุบลอุบลเพราะว่าหน้าจอที่น้องเค้กเล่นอยู่นะมันช่วยคุณยายได้จริงแต่เด็กทั่วไปเขาไม่รู้ไงถ้าป้องกันณวินาทีอย่าลืมนะว่าอุบลกรุงเทพมันไกลนะไม่ใช่คิดแต่ว่าจะพามาได้มันไม่ได้นะเสร็จปุ๊บก็ดูที่หน้าจอนะตอน2ทุ่มอย่างที่บอกเค้กก็สามารถช่วยคุณยายได้เนี่ยคือการที่กำลังจะบอกว่า2ครอบครัวโดยเฉพาะหลานอริยบทต่างกันคนหนึ่งนั่งเล่นกับมือถืออีกคนนี่นั่งใจจดใจจ่อรอลุ้นคุณยายเลยนะครับทำไมถึงอยากให้เค้กดูให้เห็นว่าทำอะไรทุกขั้นตอนด้วยและทุกอย่างถ่ายทอดสดไม่ใช่เพื่อไปสร้างมูลค่าที่เขาสร้างกันไม่ได้เป็นโฆษณาค้าความกลัวเราขายฟรีนี่แหละความเข้าใจขายฟรีด้วยนะแล้วก็จำแนกให้ทุกวันทุกวันทุกวันนี่ครับคือเรื่องของตัวมนุษย์หรือตัวสุขภาพนะดูตาจะสว่างคุณโยมแป๊บหัวจะเบาวิวนะครับเพราะฉะนั้นเค้กจะคิดแล้วว่าคุณยายทานยามาตั้งนานเข้าออกเป็นว่าเล่นเลยสถานบริการแต่มาผ่านสองมือเปล่าหนูจะรู้ทันทีนะว่าความแตกต่างของคุณยายแตกต่างไปอย่างไรโดยที่ที่นี่ไม่ให้กินให้ท้ายฉีดให้อาบเลยสังเกตถ้าสุดท้ายหนูก็อยู่ระหว่างกลางระหว่างวิทยาธรรมชาติมาหนูความแพ้ได้หนูก็เลือกแล้วทีนี้วันหนึ่งข้างหน้ามันหนูรู้สึกว่ามันผิดปกติถ้าไปหาเขาก็อย่างที่บอกได้ชื่อโรคได้เคมีถ้าไปหาธรรมชาติก็มีแหละผิดปกติกับปกติแชร์กันอย่างนี้แชร์อะไรแชร์ความเข้าใจแล้วผ่านสองมือเปล่าสองมือเปล่าของลุงหงอกตรงกลางระหว่างของลุงหงอกมันมีพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่มองไม่เห็นเหมือนกับอากาศหนูเห็นอากาศไหมแต่รู้รู้ว่ามีอากาศฟังคุณลุงพูดเพราะว่าเวลาคุณยายพ่อชวนไปสถานที่อากาศดีๆไปเลยไม่ต้องรีรอไปเลยเวลาประกาศ
ยายจืดมาแล้วยายทำมากี่กิ่งแค่ที่เดียวโอเคเดี๋ยวยายไปบอกที่บ้านเนอะเดี๋ยวจะกลายเป็นลุมเด็กของใส่ก็เกาะปะละจะยอมรับจริงๆคุณยายไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณยายคุยที่บ้านเนาะคุยต่อเพราะฉะนั้นพี่อยากให้เค้กได้เห็นทุกขั้นตอนทุกกระบวนความว่าระหว่างวิทยาศาสตร์และธรรมชาติอะไรกันแน่ที่จะเป็นตัวค้ำจุนตัวเราอะไรกันแน่ที่เป็นเพื่อนเราเป็นมิตรกับเราเป็นพี่เป็นน้องเราจริงๆรู้วิทยาศาสตร์ได้รู้ธรรมชาติได้อะไรคือภัยตัวทำลายที่แท้จริงเพราะฉะนั้นเมื่อหนูแยกได้ว่าอะไรคือมิตรอะไรคือไม่ใช่มิตรหนูก็แค่เลือกใช้แล้วคบโจรได้แต่เราไม่เป็นโจรโอเคไหมครับชัดเจนเนาะวิทยาศาสตร์เรียนมาเพื่อประกอบอาชีพโอเคไหมแต่ธรรมชาติรู้มาเข้าใจมาเพื่อรักษาตัวเราโอเคไหมต้องแยกให้ได้เห็นนะค่ะนะจำเป็นไหมสองประโยคเด็ดเลยนะฟังมาทั้งหมดหนังสือที่เรียนมาเพื่อสื่อสารเรียนปุ๊บผลคือทำงานทำงานให้กับเขาทำงานกับเราเองก็ได้เข้าใจไหมการเรียนมาเพื่อประกอบอาชีพรวมความการเรียนรู้ตัวเราเพื่อรักษาตัวเราโอเคไหมต้องอยู่ในภายใต้เงื่อนไขกรอบธรรมชาติด้วยวันนี้บ้านเราทีวีสถานีธรรมชาติมันเป็นดูมันจะเป็นความรับผิดชอบมากเพราะว่าสโลแกนนี้เป็นสโลแกนที่รับผิดชอบมากผ่านจอเพราะฉะนั้นก็แปลว่าใครก็ตามที่รักธรรมชาติก็จะไม่ให้คนเหล่านั้นเสียความรู้สึกโดยลุงออกและคณะทำงานล่าสุดแบบเห็นภาพชัดที่อินโดนีเซียหนูได้ดูข่าวไหมทั้งแหมไม่ดูไม่ร่วมสมัยเลยคุณแม่อุ้มลูกทาลกอ่ะเดินกับผู้ชายเดินคุณพ่อคือกำลังหนีตายครับข้างหลังที่เป็นแบ็คกราวด์คือตึกถล่มแผ่นดินไหวแย่ให้เห็นเป็นภาพจริงแล้วนะตอนนี้ไม่ใช่ดูในหนังนะล่าสุดมีสื่อมวลชนบอกว่าเกิดขึ้นจากวิทยาศาสตร์ไม่ทำงานจึงไม่สามารถเตือนภัยให้กับมนุษย์ได้เสียไปแล้วพันกว่าคนครับนี่ครับคือวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ไม่ทำงานหมายความว่าสื่อสารนี่มันติดต่อไม่ได้เลยมันบอดสนิทเลยเห็นไหมฮะไม่สามารถเตือนภัยได้จึงเกิดความสูญเสียมากเข้าใจไหมมันวิทยาศาสตร์ช่วยไม่ได้ในเรื่องการที่จะมาเตือนภัยเพื่อป้องกันแปลว่าวิทยาศาสตร์จบแล้วมีธรรมชาติเล่นงานเพราะฉะนั้นคนที่ไม่เข้าใจธรรมชาติเนี่ยจะอยู่ลำบากต้องปรับตัวเราเคยยกย่องธรรมชาติมาวิทยาศาสตร์มามากผมก็เรียนมาเหมือนกันวิทยาศาสตร์ใช้มันเพื่ออำนวยความสะดวกสบายก็พอเนาะโอเคนะวิทยาศาสตร์ให้มันอยู่ให้คำจำกัดความไม่เพียงเท่านั้นพอสะดวกและสบายไม่ใช่ปลอดภัยแน่ๆเห็นไหมครับมาถึงวันนี้ยาเนี่ยคือเคมีเป็นพิษสรุปยาคือเป็นพิษโอเคไหมก็แปลว่าที่เขาเรียกว่ายาคือพิษทั้งนั้นเลยนะเสพติดด้วย10เม็ดวันละ10เม็ดบาทใช่อยู่ครับดูหมอทุกวันกินยานอนหลับมันนอนไม่หลับกินมาได้3 4เดือนแล้วติดแล้วถ้าไม่กินมันนอนไม่หลับเลยค่ะสรุปคือยาที่เขาเรียกว่ายาหยาดเป็นเสพติดถูกกฎหมายด้วยโอเคไหมแต่เสพติดที่ผิดกฎหมายเขาก็ยังเรียกว่ายาอยู่ทุกวันเนี้ยจะอยู่ตรงไหนครับปัญญาคนไทยมีเปล่าเช่นยาบ้าโอ้ไหมเสพติดผิดกฎหมายแท้ๆเขายังเรียกว่ายาอยู่ตะโกนมันดังๆให้กับเด็กเกิดหลังมกราคม37ได้รู้นั่นคือผู้ใหญ่ที่เกินก่อนมันทำอย่างนั้นเอาไว้ผมแรงไหมฝันไม่แรงครับไม่แรงนะคิดบางทีแรงอย่างนี้นั่นก็มี
ูดแต่ก็ติดเด้ก็ติดลุงลุงหอกไอ้ทำเสียงเหมือนเป่าให้นี่โอ้ยยิ่งมีความสุขฟังแล้วไม่เบื่อฟังก็ว่าเออทำคลิปที่มีลุงหอกเป่าด้วยเด้อพ่อจัดมันนอนมันสบายตัวนะก็มากหลายจีวะมากใครยอมรับว่าบ่เคยมากไปปนิมากอยู่มากอยู่หมอลำดิหมอลำวาวเลยลูกเปิดเลยเอาแม่จะไม่ฟังอะไรเลยบ่ลูกเคยว่าบ่ไม่วาวไม่จะเอาตรงลูกหอกอย่างเดียวโอ้ยบ่เบื่อบ่มีเบื่อว่าสิมีแต่ฟังเคยว่าอ่ะแม่ดูไม่ชัดแม่ก็หรือแม่จะเอาโทรทัศน์ใหม่บ่เอาใหม่มันเครื่องนี้มันจะบ่ได้ไปๆมาก็จะเลยกลายเป็นอวยลุงหอกลุงหอกยิ่งพยายามป้องกันจะเชื่อลุงหอกนะเชื่ออยู่กันตัวฟังไปโอ้ก็ได้ใจนะไปซื้อเลยโทรทัศน์ทำไมให้แม่ดูแม่มองไม่เห็นตาดีขึ้นมาจีเนี่ยฮะตาดีขึ้นอยู่ตอนนี้มันก็ดีขึ้นรู้ค่ะมันแก้อยู่แต่ว่าเป็นอยู่บ้านมันจะเป็นยังไงยังไม่รู้รู้ว่าไผเป็นไผทั้งนั้นอ่ะค่ะอยู่บ้านก็ดูจอทีวีดูแจ้งจางปางบอค่ะเบาหัวดีบอเอาคืนซะเนี่ยนะคืนเดี๋ยวจะหาว่ายึดโอเคนะอ่ะประเมินผลเลยใช้เวลากันมากสมควรเพราะเรื่องมาจากว่าก็อยากจะให้เข้าใจในบทบาทลีลาความเป็นมาและความเป็นไปนะครับก็ยินดีก็พูดทีก็ได้ทั้งครอบครัวเนาะแล้วก็เป็นตัวอย่างหนึ่งสำหรับคนที่อยู่หน้าจอหลายหมื่นคนเวลาเนี่ยที่เขาคิดเวลานี้ฉะนั้นมันก็จะเป็นในสิ่งที่น่าจะเตือนจิตสะกิดใจกับผู้คนได้บ้างที่เราคุยกันมาทั้งหมดเราตกเป็นเครื่องมือของเขาทั้งหมดหน้าวันนี้สังคมไทยเรา30บาทรักษาทุกโรคเนาะลุงหมอบอกว่า30บาทเป็นเครื่องมือเขาทุกโรคคำว่าเขาคือการแพทย์ตะวันตกครอบงำการแพทย์บ้านเมือง30บาทเป็นเครื่องมือเขาทุกโรคโอเคไหมครับค่ะที่มาสัมผัสดูแค่อาทิตย์เดียวนี่รู้เลยว่าความบริสุทธิ์นี่นะอากาศบริสุทธิ์นี่มันดีจริงๆขอเดินโชว์หน่อยครับคุณยายไปเลยออกมือไปเลยประตูใหญ่เลยร้องเพลงไปด้วยเดินโชว์สุรพลได้ไหมเนี่ยไม่ได้ค่ะไม่ได้ได้เลยเดี๋ยวนี้เดินโชว์เดินโชว์เดินโชว์หัวสมองมันไม่ดีเหมือนเก่าแล้วนี่นั่งไปเลยยายไปเลยออกเลยออกโชว์เดินออกมานี่บอกก่อนตาแจ้งไหมก็ดีขึ้นค่ะดีขึ้นออกประตูใหญ่เปิดประตูกระจกเลี้ยวซ้ายครับคุณยายจะเดินโชว์ทั้งไหนเราสายคุณยายมันไม่รู้โจเชทั้งไหนธรรมดามันเดินเองไม่ได้นะค่ะจะเดินโชว์ไปเขาย้ายแล้วใช่ไหมคะคุณแม่กับคุณยายสลับที่กันครับเป็นไงสรุปได้ความเป็นไงเดินไปเดินมาเมื่อกี้เนี่ยฮะสลับที่กันเดินแบบยังไม่ดิ้งเท่าไหร่ค่ะเหรอรู้ว่าดีขึ้นไหมดีขึ้นอยู่ค่ะกี่เปอร์เซ็นต์ครับธรรมดาเดินเร็วปนิ่มเดินไม่ได้นะคะเอาดีขึ้นประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ปั๊บก็ถึงหอด80ประมาณป้าที่โทษมันคือเขาตาคอมันมองโมเห็นมันเกิดจัดกันแน่อยู่ป้าที่โทษเอา80%เนี่ยนี่มันเดี๋ยวเสียสักบาทเดียว 80% ได้ไหมโอ้ย อยากทำบุญอยู่